สวัสดีครับเจอกันกับสอนคอนวีล็อกนะครับเทปนี้เสนอตอนผมจะเลือก power supply กี่วัตต์ดีที่เพียงพอกับสเปคของผมซึ่งเป็นหนึ่งในคำถามที่ผมพบเจอบ่อยมากนะครับจากที่ได้นำเสนอในส่วนของสอนคอนออนไลน์และวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบหรือประเมินคร่าวๆอย่างง่ายว่าคอมที่เรากำลังจะจัดสเปคใหม่หรือแม้แต่สำหรับท่านที่คิดจะ อัปเกรดระบบของตนเองจาก CPU ตัวเล็กไปเป็น CPU รุ่นที่สูงกว่าหรือจากกา์ดจอตัวเล็กไปเป็นก์ดจอรุ่นใหญ่แล้วจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนขนาดของ power supply หรือแม้แต่ power supply เดิมที่มีอยู่มันจะเพียงพอหรือเปล่านะครับและสืบเนื่องมาจากประเด็นที่ผมเคยนำเสนอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับเรื่องของ3090 Ti ใช้ PSU กี่วัตต์ดีนะซึ่ง หลายท่านก็อาจจะยังสงสัยว่าเออสเปคของผมมันก็ไม่ได้ท็อปมันไม่ได้โหดเหมือนที่ผมนำเสนอแล้ว PSU ที่มีอยู่อาจจะ650วัตต์700วัตต์มันจะพอไหมถ้าผมจะซื้อกร์ดจอตัวนั้นตัวนี้นะครับซึ่งมันมีวิธีที่ง่ายนิดเดียวทุกทุกท่านก็สามารถทำได้ด้วยตนเองกับการประเมินขนาดของ power supply เพื่อเลือกซื้อให้เหมาะสมตามงบประมาณที่เรามีและ เพียงพอต่อการใช้งานกับสเปคของเราโดยที่3090ที่ผมทดสอบให้ดูคู่กับ12900 KS ผมแนะนำไปว่า Power Supply ขั้นต่ำอย่างน้อยๆเลยควรจะเป็นพันวัตต์แต่หากว่ามี8 5 0วัตต์อยู่มันก็พอนะแต่มันปริ่มมากเพราะว่ามันเกือบฟูลโหลดตลอดเวลา Power Supply อาจจะมีอายุสั้นซึ่งผมแนะนำไปว่าพันวัตต์หรือถ้าง,งบไหว นะครับก็1200วัตต์อะไรแบบนี้และวันนี้ผมจะเอาสเปคเดิม1 2 9 0 0 ks หรือ1 2 9 0 0 k กับ3 0 9 0 ti ว่าวิธีการที่ผมจะมาแนะนำวันนี้กับการประเมินนะครับมันจะใกล้เคียงหรือตรงกับที่ผมแนะนำเอาไว้หรือเปล่าซึ่งทุกท่านนะสามารถทำได้ด้วยตนเองตามที่บอกเข้ามาที่เว็บไซต์ outer vision นะครับ URL ตามนี้เลยที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ h t t p s o u t e r v i s i o n c o m p o w e r k e t s u p p l y k e t c a n c u l a t o r นะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วผมเคยนำเสนอเวอร์ชั่นยาวใน GetSmart อาจจะยาวเกินไปสำหรับบางท่านไม่มีเวลาชมนะครับวันนี้มาชมกันสั้นๆว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนพอเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของ power supply calculator ไอ้บลาบตรงนี้อ่านเอาเองแล้วกันใช้ google translate mm hmm. ก็ได้นะครับเขาบอกว่า real power consumption mm hmm. ก็คือใกล้เคียงมากๆก,กับโลกของความเป็นจริงและจะมีให้เลือก2โหมดหากเอาง่ายๆนะครับ basic mm hmm. ก็ได้ไม่ต้องกรอกเยอะหรือ expert mm hmm. แบบนี้และตามสเปคที่ผมนำเสนอไปวันก่อนเครื่องนี้นะครับ1 2 9 0 0 ks 3 0 9 0 ti power supply ที่บอกไปว่า สักพันวัตต์นะกำลังสวยเริ่มต้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราเลือกแพลตฟอร์มที่เป็น Desktop หรือถ้าเกิดใครจะประกอบเซิร์ฟเวอร์จะประกอบเครื่องเล็กๆ Mini ITX ก็มีให้เลือก Desktop CPU ที่ผมใช้1ตัว12900 KS ยังไม่มีขออนุญ,ญาตใช้ K แล้วกันนะครับและมันระบุว่า5.2ผมขยับมาที่5.4นะหรือ5.5ก็ได้นะครับน่านี่5.5 จากนั้นเอาแบบโหดๆไปเลย100% TDP แรมเครื่องที่ผมให้ดูมีแรม2แถวแถวละ16กิกก็คือคู่ละ32กิกนั่นเองจะใส่1 1 2, ก็ได้นะครับแต่อันนี้ใส่เป็น2แล้วก็16กิกจากนั้นการ์ดจอ Nvidia 1ตัว3090 Ti คล็อกอันนี้เอาเป็นเดิมๆยังไม่ OC วิดีโอการ์ดตัวที่2ไม่ได้ใส่นะครับสตอร์เรจ1 NVMe M.2 NVMe SSD และมี2 SATA SSD Optical Drive เครื่องผมไม่มีใครที่มีก็ลองใส่เข้าไปดูนะครับมีบูเรหรืออะไรต่างๆ PCI Express Card นะไม่ได้ใส่อะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาประเมินอีกทีนึงว่าหากคุณมีซาวการ์ดอะไรต่างๆหรือ SATA r a เร ได้หมดนะครับ PCI คงไม่มีแล้วล่ะปัจจุบันนี้คีย์บอร์ดเกมมิ่งเมาส์เกมมิ่งจากนั้นยังไม่หมดนะครับเรายังมีในส่วนของอเตอร์ดีไวท์แน่นอนจะต้องมีอยู่แล้วบางคนอาจจะมีอุปกรณ์ที่เป็น USB 3กี่ตัวกรอกเข้าไปนะ USB 2.0กี่ตัวหรือมีแฟนคอนโทรลเลอร์มี Front b a บ เลดสตริปในส่วนของ R G B อะไรต่างๆนะครับก็ตามแต่ลองดูผมจำลองว่าแล้วกันว่าเครื่องนี้มีอุปกรณ์ที่เป็น U S B 3ประมาณ2-3ตัวนะพัดลมนะครับเครื่องที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้ไม่มีเคสไม่มีพัดลมอะไรมากมีแค่พัดลมของหม้อน้ำสีตัวแต่หากว่าผมจำลองว่ามันอยู่ในเคสนะครับแล้วส่วนมากปัจจุบันนี้เคส พัดลมด้านหน้าอาจจะใส่ได้3ตัวเพดาน2ตัวหรือ3ตัวด้านหลัง1ตัวด้านล่างอีก2ตัวดังนั้นรวมๆแล้วประมาณ7-8ตัวก็จำลองว่าผมมีพัดลมในเคส8ตัวในขนาด120มิลลิเมตรลิควิดคูลิ่งสมมุติแล้วกันว่าเครื่องของผมเป็นชุดน้ำปิด1ตัวสำหรับ CPU เลือกเอานะครับว่าคุณกำลังจะซื้อยี่ห้อไหนหรือแต่ละยี่ห้อ มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายตรงนี้ผมเลือกสปอนเซอร์ผมนะครับ TT Water Ring 3.0เย็นเย็นจากที่เคยทดสอบมา Liquid cooling pump ชุดน้ำเปิดถึงจะเลือกถ้าเกิดใช้น้ำปิดไม่ต้องนะครับส่วนจออันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เขาจะประเมินในส่วนของขนาด UPS ให้เราผมก็เลือกใช้จอ27นิ้วและกันเล่นเกมวันหนึ่งประมาณ8ชั่วโมงอันนี้เขาเอาไว้คำนวณในส่วนของ UPS ให้เรานะครับ แล้วก็เกมมิ่งวิดีโอเอ i ดิตติ้งอ่ะ8ชั่วโมงเหมือนกันแล้วกันจากนั้นกดแคนคูลเลตที่นี่แล้วมันก็จะประเมินให้เรานะครับนี่ออกมาแล้วเห็นไหม857วัตต์ซึ่งถ้าหากย้อนไปดูจากเทปนี้นะครับที่ผมสาธิตให้ดูมันจะอยู่ที่ประมาณ800ไหนเออลืมเลือกเอาไว้นะครับนี่อยู่ประมาณ838วัตต์หรือ840วัตต์ และจากการคำนวณผ่านเว็บนะครับ Outer Vision ออกมาที่857นะและเขาแนะนำว่าถ้าเกิดต้องการซื้อ UPS สัก1750 VA Power Supply 907วัตต์แน่นอนมันไม่มีขาย907วัตต์คุณจะซื้อ Power 900วัตต์ถ้ามันมีขายก็ได้นะครับหรือตามที่ผมแนะนำไปวันก่อน1000วัตต์เห็นไหมว่าเว็บไซต์ตัวนี้มีความน่าเชื่อถือหรือ อยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้สำหรับประเมินว่าสเปคที่คุณกำลังจะซื้อนะครับประมาณไหนมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอามานั่งเลือกกร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 อกแล้วก็ก,กดแคนคูลเลตแล้วเขาก็จะแนะนำมาว่าอะเครื่องนี้มีโหลดราว857วัตต์ o m m e n d แนะนำขนาดของ Power Supply 907วัตต์ก็คือเขาแนะนำตรงนี้คุณซื้อมากกว่าได้แต่ถ้าหากว่าซื้อเผื่อเยอะเช่น1 2 0 0 1,500นะครับ ก็แค่ว่าเราอาจจะสิ้นเปลืองแต่สำหรับ power supply หากใครที่มีงบประมาณมากพอที่จะเผื่อได้เยอะๆมันก็ดีนะครับตรงที่ว่า power supply จะได้ทำงานไม่หนักอุณหภูมิไม่สูงยืดอายุการใช้งานและเผื่อในอนาคตคุณจะอัปเกรดฮาร์ดแวร์ต่างๆอย่างเช่นที่มีข่าวหลุดข่าวลือออกมา RTX 40 Series ที่กินไฟค่อนข้างโหดอย่างเช่น4090 Ti ว่ากันว่า TDP สูงสุด ลิมิตเอาไว้ที่800วัตต์นะครับถ้าเกิดคุณเผื่อไว้เยอะในอนาคตก็ไม่ต้องซื้อใหม่แต่หากว่างบไม่พอเว็บเอาท์เตอร์วนะครับให้ดู URL อีกครั้งหนึ่งก็สามารถใช้ในการประเมินสำหรับเลือกขนาด power supply ให้เหมาะสมกับสเปคของเราที่เรากำลังจะประกอบหรือกำลังจะอัปเกรดใช้ CPU ตัวไหนเขามีให้ใส่ใช้การ์ดจอตัวไหนเขามีให้ใส่ แค่นี้แหละนะครับสำหรับเทปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับใครหลายๆท่านที่อาจจะเคยสงสัยว่าเออแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าคอมที่เรากําลังจะประกอบหรืออุปกรณ์ที่เรากําลังจะอัปเกรด power supply ที่เรามีอยู่แล้วจะพอไหมหรือหากจะซื้อใหม่ควรจะซื้อกี่วัตเป็นอย่างน้อยคิดว่าวันนี้น่าจะได้คําตอบแล้วนะครับและก่อนทิ้งท้ายก่อนจากทิ้งท้ายตรงนี้ ก่อนที่จะจบการนำเสนอตรงนี้นะครับก็ฝาก power supply จากทาง TT Premium เอาไว้ด้วยสำหรับตัวนี้ Tuff power PF1 ในขนาด1200วัตต์นะครับก็ลองพิจารณากันดูเจอกันกับการทดสอบแบบเต็มๆเ,เ,เร็วๆนี้และที่สำคัญนะครับก่อนย้ายๆยยกันตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมฝากติดตามผลงาน y o u t u b e Facebook ทวิตทีวีวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบายครับ